ยังไม่มีความชัดเจนว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตเหมืองแร่ทองคำพิจิตรหรือไม่นะครับขณะที่กลุ่มชาวบ้านและภาคประชาชนก็เดินทางมาติดตามผลการประชุมที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนครับที่ยังอาบอยู่เรายังมีผักหญ้าที่มันอยู่ด้วยยังไม่พออีกตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำเหมืองแร่ทองคำชาตรีซึ่งมีพื้นที่ประกอบกิจการครอบคลุม3จังหวัดคือพิจิตรเพชรบูรณ์และพิษณุโลกรวมกว่า 3,000 ไร่เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังคาดการว่าอาจมีการเสนอวาระต่อใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้กับเหมืองแร่ทองคำชาตรีของบริษัทอัครารีซอร์เซสและมีกลุ่มภาคประชาชนบางส่วนร่วมให้กำลังใจกลุ่มชาวบ้านและรับฟังผลการประชุมด้วยโดยมองว่าหากอนุมัติให้ต่อใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจะทำให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกิจการเหมืองแร่ทองคำและนำไปสู่การผลักดันนโยบายสำรวจแร่ในอีก12จังหวัดด้วยแม้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งระงับการสำรวจไปแล้วตามที่กลุ่มชาวบ้านและภาคประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนเมืองแร่ทองคำชาตรีจะสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบโลหกรรมวันที่13พฤษภาคมนี้โดยที่ผ่านมาผู้บริหารเมืองแร่ยืนยันไปตามมาตรฐานสากลและระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมท่ามกลางข้อร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้านเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพการพบสารโลหะหนักในร่างกายและประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องมาหลายปีนอกจากนี้ยังถูกตั้งคำถามจากนักวิชาการและภาคประชาสังคมถึงความคุ้มค่าของแผนพัฒนาที่ต้องแลกกับการระเบิดภูเขาขนาดใหญ่การทำลายพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างเหมืองแร่ทองคำ